พหัวัฒนทรัพย์นะคะว่าสถานการณ์ของราคาทองคําเองจะขนาดไหนแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพหวันคะสวัสดีค่ะคุณม่อนค่ะโอ้ไม่ได้เจอกันมาสัปดาห์หนึ่งทองคําปั่นป่วนกันมากเลยนะคะค่ะโอ้โหมันทิ้งลงมาแรงมากโอ้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะราคาทองคําในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ทิ้งกันขนาดไหนคะสัปดาห์ที่แล้วเราจะเห็นว่ามันมีไฮอยู่ที่1,577 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แต่อย่างที่ว่าก็คือว่าเวลาที่ทองคำมันพีคมากๆเนี่ยสำหรับพวกเฮดจ์ฟันแล้วเขาสามารถทำกำไรได้ก็จะมีรู้สึกจะเป็นจอร์จโซรอสที่ออกมาประกาศว่าจะขายทองคำพอหลังจากจอร์จโซรอสเริ่มขายก่อนเฮดจ์ฟันอื่นโดยพฤติกรรมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามีการทำขายการทำกำไรระยะสั้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะตั้งพวกช็อตเซลล์กันไว้ก็คือมันก็เหมือนกับมันถูกทิ้งมาเป็นโดมิโนอะไรลักษณะนั้นใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวลงมาถึง100เหรียญ US ดอลลาร์ต่อคือซุดทีเดียว100เหรียญหายไปเลยใช่ไหมคะอาทิตย์หนึ่งนะคะค่ะจอร์จโซรอสนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเป็นนักเก็งกำไรที่สนั่นเมืองเคยทำประเทศไทยเสียหายมาช่วงค่าเงินบาทมาแล้วนะคะจำกันได้นะคะคนนี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มาปะทะอยู่ที่ตลาดทองคำกันอีกนะคะค่ะก็ต้องบอกเลยว่าคนนี้ยังมีอิทธิพลทั้งในเรื่องราวของการลงทุนของโลกนะคะคุณพหวันนะคะค่ะแกก็มีกองทุนของแกเนี่ยจะลงทุนเกี่ยวกับพวกทองคำเอ่ยน้ำมันเอ่ยหรือว่าเป็นพวกหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะกระจายพอร์ตไปทั่วๆค่ะอืมค่ะค่ะก็เคยทำความเสียหายกับบ้านเราในปี2540ยังจำได้ช่วงนั้นนะคะค่ะค่ะก็นั่นก็คือสถานการณ์ทองคำตัวคือ US ดอลลาร์ที่แข็งค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ทองคำร่วงลงมาด้วยหรือแม้กระทั่งน้ำมันที่ร่วงลงมาเกือบ10กว่าเหรียญจากอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์เดียวเหมือนกันค่ะเท่ากับทุกอย่างมันก็ทิ้งลงมาหมดค่ะใช่แต่ก็คือว่าเราจะมองเห็นได้เมื่อวันศุกร์ทองคำไปทำโลอยู่ที่1,463.64 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์นะคะแล้วก็รีบาวด์กลับขึ้นมาเนี่ยยืนอยู่เหนือ1,480แล้วก็หลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศจับเลขเกมซึ่งตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีมันมีตั้งงานเกือบถึง 9% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสายไม่ดีของทางอเมริกาทองคำถึงได้กลับขึ้นมาอยู่เหนือ1,500 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แต่ใดๆก็แล้วแต่ YLG ก็ยังเชื่อว่าฐานตอนนี้ยังไม่แน่นอาจจะมีลงไปบ้างอีกสักครั้งสองแต่เราเชื่อว่าหลังจากปรับฐานได้แล้วเนี่ยทองคำในระยะยาวก็ยังคงจะขึ้นต่อไปค่ะอ๋อค่ะค่ะก็คือในช่วงนี้เองถ้าหากนักลงทุนอยากจะซื้อทองคำต้องมองราคาตรงไหนยังไงคะคือเรามองว่าอาทิตย์นี้ยังพอมีโอกาสได้เห็น1,470หรือ80 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ทุกครั้งที่ทองคำย่อเป็นช่องเป็นโอกาสที่นักลงทุนควรจะเข้าซื้อค่ะค่ะก็คือรอย่อขนาดไหนนะคะพันเท่าไหร่นะคะอีกทีค่ะ1,470 US ดอลลาร์จะทรอยเอาวันนี้คงไม่เห็นนะคะ วันนี้อย่างต่ำน่าจะไม่ต่ำกว่า1,490 US ดอลลาร์จะทรอยเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยถ้าในกรอบแคบๆถ้านักลงทุนเทรดกันเป็นรายวันเนี่ยเราก็จะมีรับต้านเป็นรายวันในเว็บไซต์ของ YLG เองก็ให้นักลงทุนที่รับแล้วก็ขายที่ต้านในลักษณะนั้นแต่กรอบของอาทิตย์นี้ YLG มองให้อยู่ที่แนวรับนะคะ1,470 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แล้วแนวต้านอยู่ที่1,525 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ค่ะค่ะค่ะก็คุณผู้ฟังชัดเจนนะคะจากคุณพวันในเรื่องราวของการรอซื้อรอขายราคาทองคำต้องรอซื้อที่1,770เหรียญนะคะต่อออนนะคะ1,470ค่ะค่ะค่ะ1,470เหรียญนะคะค่ะน่าจะเห็นไหมคะสำหรับสัปดาห์นี้ในราคามีโอกาสมีโอกาสที่จะเห็นนะคะถ้าบ้านเราก็อยู่ประมาณ20,800บาทนะคะอ๋อต้องรอซื้อที่20,800นะคะคุณผู้ฟังจดไว้ด้วยนะคะ20,800บาทนั่นคือราคาที่ YLG แนะนำการเข้าลงทุนค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็อยู่ที่ระดับราคาประมาณ20,000
21,450ค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะ 21,450 อ๋อแต่ระดับที่น่าจะขายน่าจะอยู่ประมาณสัก 21,800 บาทแถวนั้นก็น่าจะปล่อยขายไปก่อนนะคะอ๋อถ้าแตะที่ 21,800 นะคะค่ะชัดเจน2แล้วค่ะตอนนี้เองนะคะคุณพวันก็มีนักลงทุนนะคะก็ซื้อทองกันเยอะเลยนะคะค่ะนักลงทุนแต่ละก็ลูกค้าคุณผู้ฟังของเราด้วยนะคะคุณพวันคืออย่างนี้มีคนสอบถามข้อมูลมานะคะถ้าหากจะสั่งซื้อทองคำจาก YSG นะคะค่ะจะได้ราคาที่เหมือนหรือแตกต่างจากทองเยาวราชยังไงคะคือเอาเราไปเทียบกับเยาวราชไม่ได้เพราะเยาวราชโดยส่วนใหญ่เขาจะขายที่ทอง 96.5 ถูกไหมคะแต่ของ YLG เนี่ยจะขายที่ทอง94ตัวเพราะนั้นราคาของเราเป็นราคาที่สปอตโลกคูณกับexchange rateที่เป็นของแบงก์นะคะเพราะนั้นราคาของเราจะเป็นราคาเรียลไทม์นะคะแต่ถ้านักลงทุนอยากจะซื้อทอง965เราก็มีราคา965เสนอขายซึ่งก็อาจจะมีดิสคาวบ้าง 10-20 บาทแล้วแต่ละจังหวะอะค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าราคาของพวกสมาคมเองเขาจะมีดิสคาวข้อแตกต่างกันประมาณต่อครั้งเท่าไหร่คะโดยส่วนใหญ่ถ้าทางสมาคมเขาก็จะมีสเปรดประมาณ100บาทนะคะฝั่งสิทธิ์กับฝั่งออฟเฟอร์แต่ของเราก็แล้วแต่จังหวะว่ามันจะอิงข้างไหนอะค่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 อนข้างราคาดีนะถ้าคุณพวันบอกคือ10-20บาทเท่านั้นเองต่อบาททองนะคะค่ะอ๋อเหรอทีนี้ต่ำหมายถึงว่า10-20บาทต่ำกว่าราคาของสมาคมอะค่ะอืมค่ะก็ซื้อใครถูกกว่ากันล่ะคะถ้าสมมติถ้าเขาซื้อค่ะก็ของเราก็น่าจะได้ราคาที่ดีกว่าแต่ของเรามีมินิมัมในการซื้อค่ะอย่างถ้านักลงทุนซื้อกับสั่งตามร้านค้าเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่สลึงหนึ่งขึ้นไปแล้วแต่นักลงทุนจะซื้อกันเท่าไหร่แต่ของ YLG อย่างน้อยต้องมี20บาทขึ้นไปเป็นขั้นต่ำอะค่ะอ๋อแต่ราคาก็ถือว่าได้ราคาดีกว่าราคาทั่วไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคุณผู้ฟังอยากซื้อแบบ50บาทอะไรเงี้ยซื้อเก็บสะสม 96.5 นะคะคุณพวันค่ะค่ะในกรณีสั่งซื้อจาก YIG เองนะคะทาง YIG มีสิทธิที่ดีกว่าร้านอื่นๆแบบไหนลักษณะไหนเวลาสั่งซื้อทองจาก YIG นะคะคือถ้าซื้อทองกับ YIG เนี่ยเราจะมีส่งให้ถึงที่นะคะแต่ถึงที่คำว่าถึงที่ไม่ได้ถึงบ้านนะคะเราส่งให้ตามแบงก์อย่างนักลงทุนเนี่ยมีเปิดเซฟไว้ที่แบงก์เนี่ยแบงค์ไหนก็แล้วแต่เราก็จะมีการบริการส่งให้ถึงที่อะค่ะมินิมัมก็คือ1กิโลขึ้นไปเราจะบริการส่งให้ค่ะตามแบงค์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อค่ะคุณผู้ฟังถ้ามีแบงค์สาขาสมมุตินะคะสาขาใกล้บ้านก็สามารถได้ค่ะก็เป็นรอที่สาขาได้เลยไม่ต้องนั่งรถมาที่ YIG ถูกต้องค่ะแต่เฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คงจะต้องเข้ามารับเองนะคะแต่ค้าส่งนะฮะของ YIG นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่ค้าส่งเราก็ยังมีขั้นต่ำสุดคือ1กิโลกรัมนะคะที่สั่งซื้อทอง1กิโลกรัมนี่เทียบเป็นบาททองประมาณเท่าไหร่คะ 65.6 ค่ะ 65.6 บาทนะคะค่ะใช่ค่ะนั่นคือทอง1กิโลนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะแต่ถ้าซื้อเจ้าใหญ่ได้ราคาดีนะคะค่ะก็ตอนนี้เองสถานการณ์ของทองคำคุณพวันก็ชัดเจนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ปัจจัยที่ต้องติดตามตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะสำหรับปัจจัยนะคะก็จะมีการประกาศตัวเลข CPI ของจีนพรุ่งนี้นะคะที่จะต้องจับตามองแล้วก็วันศุกร์จะเป็น CPI ของทางอเมริกา2ตัวถ้าสมมติว่าตัวเลขมันดีขึ้นมันก็อาจจะมีโอกาสที่ทำให้ทองปรับตัวลงมาแต่ถ้าแย่ลงก็คงจะทำให้ทองปรับตัวขึ้นนะคะอาทิตย์นี้ไม่ค่อยมีตัวเลขให้ดูเท่าไหร่จะมีหลักๆ ก็คือจะเป็น2ตัวนี้เท่านั้นเองแต่ถึงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยการประกาศตัวเลขอะไรก็ไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหลักๆ ก็คือ Hedge Fund ที่เอาลงเข้ามาเล่นกันเองหรือแม้กระทั่งตัว Spider Go ซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็เทขายทองคำมาถึง24ตันภายในอาทิตย์เดียวอันนี้เป็นหลักๆที่ทำให้ทองคำตกลงมาจากอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะอ๋อค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็เองก็รอจังหวะเฉยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าได้จังหวะดีๆพร้อมเข้าซื้อค่อยๆอย่าเพิ่งเทซื้อทีเดียวทยอยซื้อทีละ 20% เราเชื่อว่าในระยะยาวยังไงซะทองคำก็ยังขึ้นอยู่ค่ะได้คนๆอยู่ในตลาดทองก็เชื่ออย่างนั้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะค่ะค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็คือสอบถามข้อมูลไปที่026773
5520นะคะ5520ค่ะ5520นะคะค่ะก็จะมีข้อมูลจนถึงตีสองนะคะค่ะยินดีค่ะแต่ถ้านักลงทุนถ้าไม่อยากโทรไม่อยากคุยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ YLG แล้วก็สามารถเปิดอินเทอร์เน็ตการวิเคราะห์ของ YLG จะมีวันละ3เวลาไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์เกี่ยวกับทองคำแท่งหรือวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อเงินเพื่อนักลงทุนที่ลงทุนทั้ง2อย่างนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วสามารถให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อหรือขายได้ในช่วงนั้นนะคะชัดเจนนะคะซื้อกันหลายรอบได้เลยสำหรับทองคำนะคะเดี๋ยวนี้ทองนี่ยิ่งกว่าหุ้นเลยนะคะคุณพวันนะคะหรือหวามากค่ะช่วงนี้เป็นตัวฮอตที่สุดนะคะค่ะคือถ้าไม่ได้ก็เสียกันหนักเลยนะร้อยเหรียญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะแต่โชคดีที่บ้านเราที่การขึ้นลงไม่ผันผวนเหมือนกับตลาดนอกด้วยเหตุผลก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันถึงแม้แต่บาทจะอ่อนเนี่ยจะราคาสูงสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอยู่ที่1,500,000 บาทต่อกิโลแล้วลงไปต่ำสุดอยู่ประมาณ1,440,000 บาทต่อกิโลของเราอาจจะต่างกันไม่ถึงแสนโดยปกติถ้าประมาณ100 เหรียญจะต่างกันประมาณ100,000 บาทแต่ที่บ้านเรามันต่างกันแค่60,000 กว่าบาทอันนี้มาจากผลของทองคำผลของ exchange ทองบาทระหว่างบาทกับ US ดอลลาร์มันอ่อนขึ้นมาด้วยค่ะค่ะก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะคะได้ค่ะคุณพวันถ้ามีเรื่องราวข้อมูลดีๆก็จะฝากคุณผู้ฟังในรายการต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องบอกได้ว่าคุณพวันณวัฒนทรัพย์นะคะเป็นรองประธานกรรมการของบริษัท YG Bullion นะคะ International นะคะซึ่งจะเป็นผู้บริหารของ YSG ที่ให้ข้อมูลกับทางรายการของเราประจำนะคะคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ค่ะทุกวันจันทร์ที่จะมีข้อมูลละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นคุณพวันบอกว่าถ้าใครอยากที่จะลงทุนทองคำนะคะต้องติดตามข้อมูลตอนต้นสัปดาห์นะคะก็จะได้เปรียบได้ข้อมูลที่ดีทั้งสัปดาห์ด้วยนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟังรายการถ้าสนใจเรื่องทองคำก็ต้องฟังทุกวันจันทร์ที่รายการของเราแบบนี้นะคะแล้วก็เขาเห็นบอกว่าอยากได้ข้อมูลตลอดเวลาเข้าไปในเว็บไซต์ของ YSG ได้นะคะจะมีข้อมูลอัปเดตให้ในเรื่องราวของการซื้อทอง3มื้อเลยหรือ3ครั้งในวันเลยนะคะค่ะในช่วงหน้าก็ติดตามในประเด็นธุรกิจเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะBusiness Line and Lifeชีวิตธุรกิจที่มีความสุข